อะไรมัดปากมันไว้สิวะปล่อยฉันได้ไหมล่ะเออเนี่ยปล่อยฉันได้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยแล้วดูแลให้ดีนะเว้ยข้าข้าขึ้นไปดูห้องคุณเอก่อนได้ได้ได้ปล่อยฉันสิโอ้ยฉันไม่ปล่อยแล้วปล่อยปล่อยอย่าร้องนะครับอย่าร้องนะครับไม่ได้หรอพี่นี่พี่ก็บีบสุดๆแล้วนะเว้ยถ้าเกิดว่าเองอยากจะไปเร็วอ่ะเองลงมาขี่เองสิวะงั้นพี่จอดเลยเดี๋ยวผมขี่เองจอดตรงนี้จอดตรงนี้เลยจอดเฮ้ยเอาจริงเหรอวะเออฮะตรีคณาพาแม่ออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เย็นแล้วถ้าจะพามาส่งบ้านป่านนี้ก็น่าจะถึงแล้วแล้วทำไมยังมาไม่ถึงอีกนะหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่ใจเย็นก่อนสีฟ้าใสบางทีคุณตรีคณาอาจจะทำแม่คุณเนี่ยทำร้ายที่ไหนที่แห่งก็ได้ก็เลยกลับมาช้าแต่ว่าแม่ไม่เคยรู้จักคุณตรีคณามาก่อนแล้วแม่จะต้องไปมีธุระไปทำอะไรกับเขาได้ยังไงยังไงสารลมเนี่ยก็ออกไปตามหาแล้วไม่ใช่เหรอถ้าเกิดเจอแม่คุณเนี่ยสารลมคงพากลับมาเองแหละแต่ดิฉันรอต่อไปไม่ไหวแล้วค่ะดิฉันไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับแม่หรือเปล่าคุณรู้จักบ้านคุณตรีคณาใช่ไหมคะคุณช่วยพาดิฉันไปบ้านคุณตรีคณาหน่อยนะคะพี่เต่าคะวันนี้ค่ะสงสัยพวกเขาจะมากันแล้วค่ะไปหลบที่ห้องตรีก่อนนะคะเดี๋ยวๆสิจ๊ะคุณบอกให้ฉันรอคุณเอกแล้วนี่เขามาแล้วทำไมคุณไม่ให้ฉันเจอกับเขาล่ะคือก็สภาพพี่ดาวเป็นแบบนี้ถ้าพี่เอกมาเห็นเข้าอ่ะก็คงไม่เชื่อแน่ๆล่ะค่ะว่าเป็นพี่ดาวตัวจริงอ่ะยังไงให้ตรีเนี่ยได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้พี่เอกเข้าใจก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะเรื่องมันคงจะง่ายขึ้นนะคะนะคะนะคะไปรอที่ห้องตรีก่อนนะคะไปเถอะค่ะไปเร็วค่ะอยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็อย่าออกไปจนกว่าตรีจะเรียกนะคะนุชหรอกเหรอสงสัยจะเป็นไอ้พวกโรคจิตชอบมากดออดเล่นบ้าจริงเชียวเ
เรานัดกันไว้ไม่ใช่เหรอทำไมยังอยู่ที่นี่อ่ะฉันลืมของน่ะก็เลยกลับมาเอานี่ไม่ต้องมาโกหกนะฉันรู้นะว่าคุณรอดฉันออกมาแล้วให้ตัวลูกสาวเนี่ยไปเอาคุณเอกออกมาใช่ไหมฉันจะทำอย่างนั้นทำไมฉันปล่าทำอย่างนั้นสักหน่อยเอาอะไรมาพูดอ่ะนี่เลิกเล่นละครได้แล้วนะฉันจะบอกอะไรให้นะตอนนี้คนที่บ้านฉันจับตัวลูกสาวคุณเอาไว้แล้วนี่ดุนนี่จะทำอะไรลูกสาวฉันนะจะโทรศัพท์ไปบอกคนที่บ้านให้ปล่อยตัวลูกสาวฉันเดี๋ยวนี้อยากให้ปล่อยตัวลูกสาวเหรอเอาตัวคุณดุดดาวมาสิพี่ดาวไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกฉันโกหกแกเพื่อรอให้แกออกจากบ้านเพราะฉันอยากจะให้ยายนุชเข้าไปช่วยพี่เอกออกมาโกหกไม่เลิกใช่ไหมถ้าคุณดุจดาวไม่อยู่ที่นี่คุณจะรู้ได้ไงว่าคุณดุจดาวความจำเสื่อมฉันรู้นะคุณดุจดาวต้องอยู่ที่นี่ฉันจะไปเอาตัวเขาออกมาหยุดนะแกห้ามก้าวเข้ามาในบ้านฉันเด็ดขาดขืนแกก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวฉันจะโทรศัพท์เรียกตำรวจมาจับแกข้อหาบุกรุกบ้านฉันเหมือนกับที่แกเคยทำกับฉันไงคิดว่าฉันกลัวเหรอไปนี่หยุดนะอย่าเข้าบ้านฉันคุณดุดดาวคุณดุดดาวอยู่ที่ไหนอ่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะสิ่งนี้อะไรกันเนี่ยไม่เรียกอย่าออกไปคุณดุดดาวฉันรู้นะว่าคุณอยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาไม่นี่มันจะมีมันจะบ้าเลยไปแล้วนะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะออกไปคุณก็รู้นะว่าฉันมีทางเลือกไม่มากอย่าให้ฉันต้องทำอะไรรุนแรงมากกว่านี้นะบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าคุณดุดดาวไปซ่อนไว้ที่ไหนอย่ายิงฉันนะอย่ายิงฉันนะถ้าไม่อยากตายพาฉันไปหาคุณดุดดาวอยู่นี้นะไม่ยิงเลยไปไปคุณแม่พาไปเดี๋ยวนี้อย่ายิงฉันนะไปเลยกับฉันนะทำไม
ตุกติกับเธอหรอกพี่ดาวอยู่ห้องนี้จริงๆนะเปิดประตูสิฉันบอกให้เปิดประตูไงประตูมันล็อกอ่ะก็เรียกมันสิWhoa!
ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำนะแกทำตัวแกเองนะฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำนะช่วยลุงเอกออกมาไม่ได้อะตอนนี้สภาพลุงเอกแย่มากเลยค่ะหนูว่าคุณแม่น่าจะพาป้าดาวกับตำรวจไปช่วยลุงเอกก่อนนะคะคุณพาวินีจะได้มาห้ามอะไรเราไม่ได้ฮัลโหลคุณแม่คุณจะพาตำรวจมาจับฉันเหรอไม่มีวันหรอกฉันมีวันยอมจบชีวิตแบบนั้นหรอกไม่มีวันเหลือแกอีกคนดุดดาวบ้านที่นี่มันยังไงนะเมื่อกี้ทับ18อยู่ดีก็กลายเป็นทับ42บ้านในกรุงเทพมันก็อย่างนี้แหละไอ้น้องส่วนมากเขาไม่เรียงเลขที่กันหรอกต้องค่อยๆดูเว้ยพี่ว่าเราลองไปดูซอยหน้าก่อนดีกว่าไหมยังไม่ไปดูเลยไปThank you.
ตรีคณาหายไปไหนกันหมดเนี่ยจริงด้วยแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามคุณก็คือคนที่ฉันตามหาอยู่ดีคุณจะตามหาฉันทำไมตามหาฉันทำไมฉันก็จะส่งแกไปอยู่กับนางตีคณาไงอย่านะอย่าทำฉันเลยแม่ไว้ที่ไหนอ่ะอยู่ที่บ้านฉันอ่ะงั้นคุณรีบพาไปหาแม่ผมเลยนะช่วยด้วย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 มีคนจะฆ่าฉันช่วยด้วย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 ฆ่าแกไปแล้วครั้งทำไมฉันจะฆ่าแกอีกไม่ได้ผมนึกไม่ถึงจริงเลยนะว่าพวกคุณจะถึงขนาดขโมยตัวแม่ออกจากโรงพยาบาลน่ะก็ถ้านายยอมให้แม่ฉันเจอกับแม่นายอ่ะฉันก็คงไม่ต้องทำแบบนี้หรอกป่านนี้แม่คุณเล่าเรื่องบ้าๆบอให้แม่ผมฟังหมดแล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องบ้าๆนะสายลมแม่นายเป็นคนจำแม่ฉันได้เองแม่นายรู้ชื่อแม่ฉันแล้วก็รู้ด้วยว่าแม่ฉันเป็นน้องของลุงเอกอะแม่ผมเนี่ยนะรู้เรื่องพวกนี้ใช่ฉันว่าความจำของแม่นายต้องกำลังจะกลับมาแน่ๆถ้า
แม่ในจำอดีตได้อ่ะเขาจะต้องรู้ว่าความจริงเขาคือป้าดุจดาวแม่กับฉันน่ะไม่ได้เข้าใจผิดไปเองอย่างที่นายว่าหรอกนะเหรอเนี่ยแม่คุณนึกว่าฉันพาลุงเอกออกมาด้วยได้อ่ะนี่แม่คุณให้คุณพาคุณเอกลินมาหาแม่ผมงั้นเหรอก็ใช่นะสิแต่ฉันก็พาลุงเอกออกมาด้วยไม่ได้กลายเป็นได้ตัวนายมาแทนนี่แหละงานเนี้ยฉันโดนแม่ด่าเปิงแน่แม่ผมอยู่ไหนก่อนฉันจะออกไปอ่ะแม่นายก็อยู่กับแม่ฉันที่นี่นะแต่นี่ไม่เห็นมีใครเลยนะคุณนุชแม่คุณพาแม่ผมไปไหนฉันไม่รู้อ่ะงั้นเดี๋ยวฉันโทรหาแม่ก่อนนะว่าไงคุณนุชติดต่อคุณแม่ไม่ได้อ่ะนี่คุณเล่นตลกอะไรของคุณน่ะแม่คุณพาแม่ผมไปไหนฉันไม่ได้เล่นตลกอะไรทั้งนั้นแม่นายอยู่ที่นี่จริงๆถ้าแม่ผมอยู่ที่นี่ผมก็ต้องเจอแล้วสินี่ไม่เห็นนี่บอกความจริงออกมานะคุณนุชแม่ผมอยู่ไหนสายลมนายเป็นบ้าไปแล้วเหรอปล่อยฉันนะฉันเจ็บปล่อยฉันสิสายลมปล่อยสิหรือว่าแม่จะกลับมาแล้วแม่แม่คะแม่ลมพี่ฟ้าลมเป็นไงบ้างเจอแม่ไหมไม่เจอคุณตีกันนะอาจจะพาแม่ไปซ่อนที่อื่นนี่นายเลิกปรับปรำแม่ฉันซะทีเถอะฉันขอหัวเป็นประกันเลยนะว่าแม่ฉันไม่มีวันทำร้ายแม่นายเด็ดขาดอะแล้วที่แม่ฉันพาแม่นายมาที่เนี่ยก็เพื่อต้องการให้แม่นายได้เจอกับลุงเอกเท่านั้นใช่แม่ของฟ้าสายเจอคุณเอกงั้นเหรอแล้วท่านคุณตรีคณานเนี่ยถึงต้องให้ทั้งสองคนมาเจอกันด้วยอ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่งงไปหมดแล้วลมคุณนุชคะช่วยอธิบายให้ฟ้าฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงWe'll be right back.
พวกเราเนี่ยแหละค่ะเคยเป็นเมียของคุณท่านใช่ค่ะเป็นไม่ได้หรอพี่ฟ้าแม่เราก็ต้องเป็นเมียพ่อเราสิจะเป็นเมียคนอื่นได้ยังไงบางทีแม่เราจะหน้าเหมือนป้าคุณนุ้ยก็ได้คุณนุ้ยก็เลยเข้าใจผิดไงถ้าแม่นายไม่ใช่ป้าดาวแล้วแม่นายจะรู้จักแม่ฉันได้ยังไงล่ะผมไม่รู้แต่แม่ผมก็คือแม่ผมอะไม่ใช่ป้าดาวคุณหรอกแต่วันนี้ตอนที่ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลอะอยู่ดีๆแม่นายก็จำขึ้นมาได้เองว่าแม่ฉันเป็นใครสายลมเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะนายไม่ยอมรับความจริงหรอก็พวกผมไม่อยู่กับคุณตอนที่คุณเจอแม่นี่คุณจะพูดอะไรก็พูดได้นี่นายหาว่าฉันโกหกเหรอแล้วฉันจะโกหกนายทำไมล่ะคุณนุชเนี่ยอาจจะไม่ได้โกหกก็ได้นะครับแต่จะเข้าใจผิดใช่คุณเลยเข้าใจผิดนะคุณนุชฉันไม่ได้เข้าใจผิดแล้วฉันก็ไม่ได้โกหกด้วยได้ยินไหมแม่นายคือประดุจดาวคือเมียของลุงเอกได้ยินไหมสายลมก็ผมบอกแล้วไงว่าไม่จริงอ่ะแม่ผมเป็นเมียพ่อผมไม่ใช่เมียคนอื่นลมใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนนี่มันอะไรเหรอคะคุณพัดรู้แม่คุณกับคุณเอกแกก็หนีฉันไม่พ้นหรอกมันดาวI'm
สิ้นกันสักทีเนี่ยนางดุดดาวก็อาจจะมีสักวันที่ฝันได้ดีคือวันที่มันมีแต่ฝันร้ายทางที่เดินก็เดียวดายความรู้สึกอ้างว้างเหลือเกินคงเป็นฟ้าลิขิตเส้นทาง